สวัสดีค่ะพบกับออยอรวรรณมันหนูและรายการ Up Channel รายการที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจในสามารถมานำเสนอผ่านทาง LED Wall ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนวันนี้ออยมีกิจกรรมดีๆที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับเพื่อนๆพี่ๆชาวสามารถไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะการเปลี่ยนออฟฟิศของเราให้เป็นแฮปปี้เวิร์กเพลสนั้นต้องเริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยากาศดีๆรอบๆตัวนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการเข้าไปตกแต่งออฟฟิศในโครงการ Inspire Decor โดยการติดสติ๊กเกอร์โค้ดคำพูดที่มีความหมายดีๆซึ่งนอกจากจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วโค้ดคำพูดแต่ละคำก็สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะแถมเป็นมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปได้อีกด้วยนะคะก็เป็นโค้ดคำพูดดีๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ค่ะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานแล้วก็นอกจากมีกำลังใจในการทำงานแล้วใช่ไหมคะก็จะทำให้ทุกคนในที่ทำงานเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกตานะจากที่ปกติมาออฟฟิศเนี่ยพื้นที่ก็จะแบบโล่งๆใช่ไหมคะแต่พอมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนี่ยทำให้แบบคนผ่านไปผ่านมาได้แบบว่าเอ้ยเราไม่ได้แบบแค่แบบเดินสวนทางกันไปมานะเรายังมีอะไรที่เป็นมุมมองที่เป็นแง่คิดสำหรับการทำงานของเราได้ด้วยค่ะในส่วนของ Lob ICT ก็มีโครงการ Wow Workplace กับการจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อสร้างสุขลักษณะและบรรยากาศที่ดีในการทำงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Happy Workplace ให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้หลายๆไอเดียที่นำไปสู่การสร้าง Happy Workplace ยังมาจากเพื่อนๆพนักงานของเรานี่เองโดยผ่านกิจกรรม Lunch and Learn ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับพนักงานได้พูดคุยกับผู้บริหารร่วมทานอาหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Clean and Clear นั่นเองทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถังเพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงานโดยขยะเปียกให้ทิ้งลงถังขยะสีแดงส่วนขยะแห้งและรีไซเคิลให้ทิ้งลงถังสีน้ำเงินกันนะคะสำหรับโครงการ Clean and Clear นี้นะคะเกิดขึ้นมาก็เนื่องจากมาจากกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อ Lunch and Learn นะคะซึ่งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานนะคะก็ได้ไอเดียขึ้นมาในการที่จะช่วยกันสร้างพัฒนาองค์กรเราให้ดีขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับชาวสามารถในการทิ้งแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งนะคะและอย่างที่2ก็คือการเสริมสร้างในเรื่องของสุขอนามัยเพราะว่าพอเรามีการแยกทิ้งขยะแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ออฟฟิศของเราดูสะอาดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีให้กับเราด้วยและทั้งหมดนี้นะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้าง Happy Workplace นะคะก็คือให้ชาวสามารถเนี่ยได้ทำงานอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะคิดว่าสิ่งที่เราได้ความร่วมมือก็เริ่มตั้งแต่อาคารไปอาคารเลยฝ่ายอาคารเนี่ยก็ให้ความร่วมมือมากในเรื่องของการดูแลภาพรวมคำว่าภาพรวมก็คือบริเวณด้านรอบอาคารก็มีการสำรวจจุดที่เป็นเรื่องของแหล่งในที่นี้คือแหล่งเรื่องของแมลงเรื่องของสัตว์ต่างๆมีการวางน้ำยามีการสกัดจุดการเข้าออกนะคะของแมลงพวกนี้ก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้ดำเนินการไปเลยก็อย่างที่เราทราบค่ะก็มีการร่วมมือกันทำระหว่างแอดมินกับ PRนะคะแล้วก็กลุ่มงานแม่บ้านต่างๆเราก็มีการร่วมมือกันทำว่าเราจะออกแบบมายังไงจนกระทั่งจบว่ามีถังขยะจัดสติ๊กเกอร์ติดตัวหนังสือให้ดูสวยงามแล้วก็เหมือนเป็นแรงจูงใจให้เหมือนเป็นกระตุ้นให้พนักงานอยากจะมาใช้บริการในถังนี้มากกว่าจากนั้นเราก็เริ่มทำมาเอาถังมาตั้งประมาณเดือนนึงแล้วหลังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พนักงานหลายๆท่านก็ให้ความสนใจแล้วนอกจากมีถังแล้วเราเองต้องเดินตรวจดูสำรวจตามแต่ละพื้นที่ว่าเขาได้ให้ความร่วมมือกับเราจริงจังแค่ไหนก็ปรากฏว่าพนักงานเราส่วนใหญ่น่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้มันมีโครงการอันนี้ขึ้นมาก็อยากจะขอความร่วมมืออีกนิดนึง
ก็เวลาเราทานอาหารหรืออะไรที่เป็นขยะเปียกพวกผลไม้พวกขนมหวานที่มีรสหวานเวลาเราจะทิ้งหลังเลิกงานนะคะซึ่งแม่บ้านเขาจะเลิกงานก่อนเราแล้วก็จะมีพนักงานส่วนนึงที่ยังทำงานอยู่หลังจากนั้นนะคะจะไม่มีคนเก็บขยะพวกนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้จะรบกวนให้พนักงานนะคะนำไปทิ้งถังใหญ่ซึ่งตอนนี้ทางโครงการได้มีถังใหญ่ไว้ให้แต่ละชั้นแยกเปียกแห้งไว้ก็จะรบกวนให้พนักงานหลังเวลาเลิกงานไม่มีแม่บ้านแล้วอะค่ะเอาไปทิ้งข้างหลังนอกจากโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วเรายังมีพื้นที่สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทสามารถตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบันที่สามารถ Hall of Fame เพื่อนๆคนไหนสนใจก็แวะมาชมกันได้นะคะที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้นลอยค่ะและในอนาคตเรายังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของสามารถ Hall of Fame ให้เป็นพื้นที่สำหรับทำงานและสร้างแรงบันดาลใจติดตามความคืบหน้าได้ทางแอป Channel นะคะใครมีไอเดียดีๆในการสร้างสามารถให้เป็น Happy Workplace ก็ส่งไอเดียมาได้ที่อีเมลที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะเทปหน้าแอป Channel จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอติดตามชมกันได้ทาง LED Wall ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนสำหรับวันนี้ออและการแอป Channel ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ